DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าพอดแคสต์ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าของคุณในตลาดโลกจัดโดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สวัสดีค่ะพบกับ DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าพอดแคสต์ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าของคุณในตลาดโลกค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันนะคะเพลินพินิจตรมอนนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชำนาญการจากกลุ่มงานแผนและส่งเสริมภาพลักษณ์ค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของระบบโลจิสติกเนี่ยถือว่าเป็นตัวสะท้อนการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างหนึ่งนะคะถ้าหากว่าเรามีการขนส่งแล้วก็กระจายสินค้าจำนวนมากเนี่ยแสดงให้เห็นว่ามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงด้วยค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราจะได้มาฟังนะคะเรื่องราวของบริษัทผู้ให้บริการด้านโลจิสติกแบบครบวงจรทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะเขามีประสบการณ์ในธุรกิจนี้นะคะมานานกว่า30ปีเรากำลังพูดถึงบริษัท Vcargo จำกัดค่ะบริษัท Vcargo จำกัดเนี่ยได้คว้ารางวัล PM Award ในประเภทรางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยมหรือว่า Best Service Enterprise Award นะฮะในสาขาโลจิสติกการค้าและได้รับรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกหรือว่ารางวัลเอลมาที่เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพด้านการบริหารจัดการโลจิสติกที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติด้วยค่ะ2รางวัลใหญ่นี้เนี่ยนะคะเป็นเครื่องการันตีคุณภาพระดับนี้เนี่ยไม่ได้มาเพราะว่าโชคช่วยแน่นอนค่ะแต่ที่มาที่ไปได้มาอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับ2ท่านนะคะตัวแทนจากบริษัท Vcargo จำกัดค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณอัศรีศรีสงครามและคุณสิริภักดิ์ศรีสงครามนะคะทั้งคู่เป็นรองกรรมการผู้จัดการบริษัท Vcargo จำกัดค่ะถึงเรื่องราวแล้วก็ความสำคัญในความสำเร็จของเส้นทางธุรกิจโลจิสติกกันนะคะสวัสดีค่ะคุณอัศรีคุณสิริภักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณเพิร์นพีชใช่ค่ะวันนี้ โหดีใจมากเลยนะคะที่ทางบริษัท Vcargo นะคะให้เกียรติมาร่วมอัดรายการพอดแคสต์กับเราค่ะอยากให้ทั้งคู่เนี่ยนะคะเล่าให้เราฟังสักนิดนึงนะคะว่าบริษัท Vcargo เนี่ยเรียกได้ว่าบริการโลจิสติกเนี่ยหลายคนนะคะ SME ที่มีโอกาสได้ฟังอยู่ก็ยังนึกไม่ออกว่าโลจิสติกคืออะไรแล้วก็มีบริการอะไรกันด้วยเหรออยากให้ทาง Vcargo เล่าให้เราฟังสักนิดนึงค่ะค่ะยินดีมากเลยค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณนะคะทาง DITP นะคะที่เชิญทางบริษัทเนี่ยมาพอดแคสต์ในวันนี้ค่ะก็บริษัท Vcargo นะคะเราเริ่มดำเนินธุรกิจเนี่ยมากว่า30ปีแล้วก็คือเริ่มต้นเลยเนี่ยจะเริ่มต้นจากเจนที่1ก็คือเป็นคุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณอุดมและคุณจำนงศรีสงครามค่ะ ค่ะเริ่มต้นเลยเนี่ยบริษัท Vcargo ได้ให้บริการทางด้าน Custom Clearance พิธีการศุลกากรหรือว่าบางท่านอาจจะเรียกว่า Shipping ค่ะโดยเริ่มต้นเลยเนี่ยให้บริการทางด้านนี้หลังจากให้บริการทางด้านนี้ไม่นานเนี่ยคุณอุดมและคุณจำนงเนี่ยได้มีผู้เข้ามาติดต่อให้เริ่มทำการขนส่งสินค้าทางรถให้กับห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งคุณอุดมกับคุณจำนงเนี่ยก็ได้เริ่มขยายใช่เริ่มขยายตอนแรกเนี่ยที่เราเริ่มเนี่ยด้วยรถขนส่งแค่4คันเท่านั้นหลังจากเริ่มขนส่งเนี่ยเห็นสเตรนท์ละว่าเอ้ยเหมือนสเตรนท์ของเราเนี่ยน่าจะมาทางการขนส่งสินค้าทางรถก็เลยได้เริ่มขยายมาทางการให้บริการขนส่งสินค้าทางรถยนต์ทางถนนเนี่ยนะคะก็ได้เริ่มขยายมาเรื่อยๆลูกค้าที่เราให้บริการหลักจะเป็นในส่วนของโมเดิร์นเทรดแล้วก็รีเทลต่างๆตอนนี้ที่เราให้บริการอยู่เนี่ยประเภทรถที่เราให้บริการเนี่ยมีทุกประเภทเลยตั้งแต่4ล้อ6ล้อ10ล้อไปยันจนถึงเทลเลอร์ให้บริการในส่วนทั้ง B2B Business to Business และ B2C Business to Customer ค่ะเรากระจายสินค้าเนี่ยให้กับทางลูกค้าไม่ว่าจากทาง DC to Regional Hub หรือว่าจาก DC ไป Retail หรือว่าจาก DC ไปในส่วนของ Home Delivery เรามีการให้บริการตรงนี้นอกจากทางรถยนต์ขนาด4ล้อจนถึง Trailer แล้วเนี่ยเรายังให้บริการทางส่งทางมอเตอร์ไซค์ด้วยซึ่งเราเรียกว่า Rider ซึ่งเหมาะสมกับบ้านเรามากเลยนะคะที่มีซอยเล็กซอยน้อยนะคะเหมาะมากๆคือตอนนี้เทรนในส่วนของ Rider เราเนี่ยก็มี requirement มาจากลูกค้าให้ทำการ expand ในส่วนนี้มากยิ่งขึ้นค่ะแล้วนอกจากในส่วนขนส่งแล้วเนี่ยเรายังให้บริการในส่วนของคลังสินค้า Warehouse มีการให้บริการ
เช่าคลังสินค้าค่ะแล้วก็บริการกระจายสินค้าแบบ cross docking ค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะที่เราให้บริการทางด้านขนส่งแล้วเลยยังมีการบริการในด้าน value add serviceการบริการมูลค่าเพิ่ม mm-hmm. อย่างเช่นในส่วนในการขนส่งแบบ home delivery and installation เนี่ยเรามีการส่งถึงบ้านลูกค้า mm-hmm. แล้วก็มีการติดตั้ง mm-hmm. อย่างตอนนี้เราก็มีการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับทางบ้านลูกค้าซึ่งเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของเราเนี่ย mm-hmm. ต้องได้รับการอบรมผ่านการอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก่อน mm-hmm. แล้วถึงได้เข้าไปปฏิบัติงาน mm-hmm. service ลูกค้าให้ได้ถึงบ้านแล้วนอกเหนือจากนี้บริษัทเนี่ยเห็นพอเราขยายแล้วเนี่ย คุณภาพเนี่ยถือเป็นเรื่องสำคัญของทางบริษัทบริษัทเราเนี่ยก็มีการได้รับเซอร์ติฟายต่างๆไม่ว่าจะเป็น ISO 9001:2015 ค่ะ AEO ในส่วนของทาง Custom Clearance ก็จะเป็นในส่วน AEO ไม่ว่าจะเป็น Qmark ในส่วนของรถขนส่งค่ะแล้วนอกจากนี้คือเราได้ให้บริการทางด้านเฮลท์แคร์ใน cross docking เราก็มีการขอ certify ในส่วนของ GDP ก็คือ goods distribution practice ตรงนี้ค่ะซึ่งทำให้เราเนี่ยได้ให้บริการทางด้านยาและเวชภัณฑ์ได้ด้วยค่ะเมื่อกี้จากที่คุณอัศรีได้ refer ถึงคำว่า cross docking ไปบางท่านอาจจะไม่คุ้นชินกับคำว่า cross docking ก็เลยจะมาอยากจะมาอธิบายเพิ่มว่า cross docking เนี่ยแปลว่าอะไรต่างจากคำว่า warehouse ยังไงอะไรเงี้ยค่ะคือ cross docking เนี่ยจะเป็นการที่เราเนี่ยเอาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยมารวมกันไว้ที่เดียวและทำการ sourcing ทำการแบ่งแยกว่าจัดสายจัดใช่ค่ะว่ากองนี้นะจะขึ้นรถคันนี้แล้วรถคันนี้เนี่ยจะไปที่ไหนอย่างเช่นอาจจะไปภาคเหนือภาคใต้หรืออาจจะไปบางนาไปนนทบุรีประมาณนี้ค่ะอันนี้คือการ cross docking จะต่างจาก warehouse ตรงที่ว่า warehouse เนี่ยจะเป็นการเก็บของเป็นการเอาไปใช่เอาของมาพักไว้แต่ cross docking เนี่ยจะเป็นการเอาของมาแบ่งแยกก็คือแบบชั่วคราวแบบเดียวแล้วก็เดี๋ยวก็ไปต่อตามเส้นทางใช่ค่ะคือเรียกได้ว่าเรื่องของโลจิสติกเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จหลายๆธุรกิจเลยใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะอย่างอยากให้คุณสิริพักลองเล่าให้เราฟังสักนิดนึงว่าแบบว่าธุรกิจโลจิสติกเนี่ยความสำคัญกับธุรกิจเหมือนกันอย่าง B2B เนี่ยค่ะมันเป็นยังไงอะคะได้ค่ะก็พอดีว่าจบมาจากที่อังกฤษนะคะแล้วจบมาทางด้านโลจิสติกโดยตรงจากมหาวิทยาลัยคาร์ดิฟค่ะเคยได้เข้าเรียนคลาสหนึ่งแล้วก็เคยมีอาจารย์ฝรั่งเคยพูดว่าเนี่ยอยู่อาจจะไม่รู้คือคนทั่วไปเนี่ยที่ไม่ได้ทำโลจิสติกเนี่ยอาจจะไม่เห็นหรอกว่าความสำคัญของโลจิสติกมันสำคัญมากขนาดไหนแต่ว่าอยู่ไม่รู้หรอกว่าเวลาที่อยู่เดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วอยู่ซื้อน้ำขวดหนึ่งหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมันต้องผ่านกระบวนการโลจิสติกมากี่กระบวนการผ่านการแบบการ transportation มากี่รูปแบบอย่างเช่นกว่าเราจะได้ขวดน้ำพลาสติกมาขวดนึงเราต้องเอาเมล็ดพลาสติกมาจากโรงงานจากโรงงานรีไซเคิลจากโรงงานรีไซเคิลไปที่ผู้ผลิตขวดแล้วจากขวดก็ต้องมาบรรจุน้ำแล้วก็มาน้ำมาจากไหนใช่แล้วก็ต้องเอาน้ำคือจริงๆแล้วโลจิสติกเป็นเหมือนเป็นฟาวเดชั่นของหลายๆธุรกิจที่ทุกคนอาจจะมองข้ามไปแต่จริงๆแล้วโลจิสติกอยู่ในชีวิตของทุกคนและของทุกวันค่ะเรียกว่าเห็นภาพของความสำคัญของธุรกิจโลจิสติกเพิ่มมากขึ้นเลยนะคะแถมที่สำคัญเนี่ยความสำคัญของโลจิสติกในเรื่องของการเรียกว่าอะไรดีควบคุมต้นทุนกำไรก็มีผลใช่ไหมคะใช่มีอะไรแชร์ไหมคะก็อย่างอาจจะพูดในแนวของเป็นบริษัทหรือเป็นโรงงานละกันนะคะค่ะคือว่าบางโรงงานหรือบางบริษัทเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคอสแบบว่ามันเยอะจังต้นทุนแบบว่าปลายปีทำไมต้นทุนมันเยอะจังมันมาจากไหนอะไรเงี้ยคือทุกคนอาจจะมองข้าม hidden cost ในของส่วนของโลจิสติกไปเพราะว่าบางทีอย่างเงี้ยถ้าเรามีรถเองอะค่ะเราต้อง manage คนขับแล้วก็มี maintenance รถอีกแล้วก็ความเสี่ยงอีกใช่เติมน้ำมันคือมันมีรายจ่ายยิบย่อยที่
ถ้าสมมติว่าถ้าเราใช้เอาซอร์สอย่างเป็นบริษัทของโลจิสติกเนี่ยค่ะอาจจะช่วยเซฟคอสของตรงนั้นไปได้ก็เลยรู้สึกว่าโลจิสติกก็มีความสำคัญกับหลายๆหน่วยงานและหลายๆธุรกิจค่ะเรียกว่าบริษัทวีคาโก้เนี่ยนะคะมีความเชี่ยวชาญมีความรู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับเรื่องของโลจิสติกจริงๆนะคะอย่างที่คุณอัศรีเองก็ได้เล่าให้เราฟังแล้วว่าในเรื่องโลจิสติกเนี่ยกับ B2B เนี่ยถ้าหากว่าเซกเมนต์ไม่เหมือนกันสินค้าไม่เหมือนกันเนี่ยก็ต้องการการเขาเรียกว่าไงคัสตอมใช่อย่างที่คุณอัศรีแชร์เลยว่าแม้แต่ธุรกิจอย่างสุขภาพใช่ไหมคะเฮลท์แคร์อย่างเงี้ยค่ะไหนลองเล่าให้เราฟังสักนิดนึงว่าเราทางค่ะก้อนก็ค่ะเทรลเลอร์ให้ยังไงได้บ้างใช่ค่ะคือในส่วนของเฮลท์แคร์เนี่ยถือว่าเป็นอินดัสทรีหนึ่งที่เซนซิทีฟมากๆค่ะก่อนที่เราได้รับรีควอร์เมนต์จากลูกค้าเนี่ยเราต้องมีความรู้ความเข้าใจในตัว product เนเจอร์ของ service หรืออะไรอย่างนี้นะก็คือยกตัวอย่างอย่างเวชภัณฑ์หรือยาเนี่ยนะคะยาแต่ละตัวเนี่ยก็ต้องได้รับการดูแลที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นยาบางประเภทเนี่ยต้องอยู่ในช่องฟรีซยาบางประเภทต้องควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 25-30 องศาดังนั้นเนี่ยเราต้องมีความรู้ความเข้าใจเราต้องให้ผู้ที่ให้บริการเนี่ยค่ะหรือพนักงานขับรถหรือขนส่งของเราเนี่ยได้รับการอบรมโดยตรงจากทางเจ้าของผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วเราก็ต้องมีการrepeat การอบรมอยู่ตลอดเพื่อให้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญในการขนส่งทางนี้เพราะว่าการขนส่งยาเนี่ยเราต้องรักษาคุณภาพบางทีเป็นเรื่องของชีวิตใช่ไหมคะยาเขาเสื่อมไปเป็นเพราะกระบวนการขนส่งของเราอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะถือว่ามีปัญหาได้เป็นส่วนที่สำคัญมากดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีการคัดกรองอบรมเจ้าหน้าที่ของเราตรงนี้อย่างดีนอกเหนือจากยาแล้วก็มีในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้กล่าวไปแล้วว่าคือก็ต้องได้รับการฝึกอบรมผ่านทางกรมฝีมือแรงงานตอนนี้คือเราก็ได้ทำ MOU ค่ะกับทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานคืออะไรคนอาจจะมองว่าอ๋อขนส่งอย่างเช่นสั่งซื้อแอร์ก็เอาแอร์ไปส่งให้ที่บ้านจบแต่อันนี้ไม่ทางนี้จะมีเซอร์วิสที่บอกว่าเป็นอะไรนะ value add service ค่ะเป็นบริการมูลค่าเพิ่มค่ะก็คือไม่ได้ส่งอย่างเดียวนะคะเรามีติดตั้งให้ด้วยค่ะซึ่งการจะติดตั้งแอร์ได้ก็ต้องมีความเข้าใจในเรื่องของช่างเรียกเชิงไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ค่ะต้องต่อท่อต่อคอยไม่ใช่แค่แอร์คอนดิชเนอร์ต้องเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นต้องต่อตรงเข้ายังไงค่ะต้องได้รับการอบรมแล้วก็อัปเดตอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นทีวีก็เช่นกันค่ะคือช่างของเราก็ได้รับการอบรมแล้วอย่างเท่าที่ทราบผู้บริโภคทราบทีวีเนี่ยจะมีการออกมาอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเป็นสมาร์ททีวีเป็นคือดังนั้นผู้ให้บริการของเราเนี่ยจะต้องมีการอัปเดตอยู่เสมอค่ะเพื่อให้บริการกับลูกค้าเนี่ยได้ถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดใช่ค่ะโหเรียกได้ว่าวันนี้เปิดโลกทัศน์ของดิฉันมากเลยค่ะ ชื่อว่าน่าจะเปิดโลกทัศน์ให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วธุรกิจโลจิสติกเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงแค่ขนย้ายของจากที่หนึ่งไปไว้ที่หนึ่งนะคะแต่ว่าการให้บริการการเทเลอร์ความต้องการของลูกค้าให้ตอบโจทย์เนี่ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายนะคะซึ่งวีคาโก้ก็เล่าให้เราได้ฟังนะคะซึ่งสิ่งนี้แหละค่ะน่าจะเป็นจุดที่แตกต่างของบริษัทนะคะที่ไม่ใช่มีแค่รถแล้วก็ไม่มีแค่คนขับแต่ว่าส่งถึงที่ตอบทุกความต้องการใช่ค่ะเรียกว่ารู้จักการหอมปากหอมคอนะคะสำหรับธุรกิจโลจิสติกค่ะมาถึงรางวัลเพมอวอร์ดกันบ้างค่ะทางบริษัทวีคาโก้เนี่ยรู้จักรางวัลเพมอวอร์ดได้ยังไงคะแล้วก็ทำไมถึงสนใจที่อยากจะสมัครขอรับรางวัลเพมอวอร์ดนะคะค่ะก็บริษัทวีคาโก้นะคะเป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านโลจิสติกซึ่งในวงการโลจิสติกเนี่ยก็จะรู้จักกันดีถึงรางวัลเอลมาค่ะเอลมาก็คือ Excellent Logistic Management Award ค่ะซึ่งมีมาแล้วเนี่ย14ปีด้วยกันค่ะค่ะบริษัทวีคาโก้ได้ทำการส่งเข้าประกวดรางวัลเอลมาเนี่ยปีแรกที่ได้รับเลยคือปี2017ค่ะเมื่อ3ปีก่อนแต่ก่อนจะได้ปี2017เนี่ยทางผู้บริหารของเราก็คือคุณอุดมนะคะได้ส่งเข้าประกวดเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นเวลากว่า3ครั้งคือสมัครมา3ปียังไม่ได้2015 2016 2017
ต้อง2017ถึงจะได้ถึงจะได้เอลมาปี2017มาคือท่านผู้บริหารเนี่ยค่อนข้างมีนโยบายที่ชัดเจนว่าบริษัทเนี่ยเราเป็นบริษัทโลจิสติกส์แล้วเอลมาเนี่ยสำหรับบริษัทโลจิสติกส์เลยดังนั้นเนี่ยเราควรจะต้องพัฒนาให้ได้ตามนี้ให้ได้มาตรฐานตรงนี้เราก็ได้รับปี2017หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากเข้าปี2000คือจริงๆอ่ะบริษัทก็ทราบว่าถึงรางวัล PM Award เพราะว่าถ้าเราเนี่ยได้เข้าประกวดรางวัลเอลมาและถ้ามีคะแนนเนี่ยสูงสุดจะได้รับรางวัล PM Award ซึ่งจริงๆทางบริษัทเนี่ยก็เอมมาทุกปีว่าอยากจะได้ว่าต้องได้ถึงก่อนหน้านี้ถึงไม่เคยได้เอลมานะคะก็ยังจะถ้าได้เอลมายังไงเราต้องไปให้ถึง PM ในปี2017เราได้เอลมาแต่เรายังไม่ถึง PM Award ค่ะพอหลังจาก2017 3ปีถัดมาก็คือปีนี้ปี2020เราก็ได้ส่งเข้าเอลมาอีกครั้งแล้วก็ได้ accomplish ได้ครองนะคะฟ้ามาครอง PM Award ก็ขยายผลนะคะอย่างที่คุณอัศรีแจ้งว่ารางวัล PM Award เนี่ยก็คือเราเชื่อมโยงกับรางวัลเอลมาเอลมาเป็นเขาเรียกว่ารางวัลในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์จะรู้กันดีว่าถ้าคุณอยู่ในวงการเนี้ยคุณต้องผ่านเวทีเอลมาเพราะมันเข้มข้นมากจริงๆนะผู้ทรงคุณวุฒิที่ข้ามวอร์ดอยู่ในวงการเนี่ยจะมาให้คำปรึกษาอะไรต่างๆนะคะทีนี้พอรู้ว่าได้เอลมาแล้วก็เอมมีความตั้งใจอยากสมัคร PM Award มีการเตรียมความพร้อมยังไงคะในการที่จะเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ค่ะค่ะก็ในการเตรียมความพร้อมนะคะคือรางวัลเอลมาเนี่ยก็จะแบ่งเป็นประเภทการบริการเพราะโลจิสติกเนี่ยก็มีการให้บริการหลายแบบค่ะคือของบริษัทวิคาโก้เองเนี่ยก็จะเป็นขนส่ง mm-hmm. ค่ะขนส่งแล้วก็นอกจากขนส่งเราก็มีพวกคลังสินค้า mm-hmm. แล้วก็third party logistics 3PL mm-hmm. ต่างกันคือของวิคาโก้เนี่ยเป็นขนส่ง mm-hmm. ก็เตรียมความพร้อมอย่างไรเริ่มแรกเลยเนี่ยคือเราจะต้องศึกษา requirement ของตัว award หลักเกณฑ์อะไรต่างๆใช่ไหมคะค่ะ mm-hmm. ซึ่ง mm-hmm. มีประมาณหลายหมวดอยู่นะหลายหมวดอยู่เหมือนกันถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ8หกหรือแปดจำไม่ได้แต่ว่าใน6หรือ8หมวดนั้นน่ะจะมีดีเทลเสริมข้างในอีกค่ะคือการเตรียมความพร้อมสำหรับส่งประกวดเอลมาครั้งนี้ก็คือว่าเราอะค่ะย้อนกลับไปดูว่า3ปีที่แล้วเนี่ยเราได้รางวัลเอลมามาเพราะอะไรแล้ว3ปีนี้มีอะไรเปลี่ยนไปเหมาะสมควรค่าแก่การที่เราควรจะได้เอลมาอีกรอบไหมแล้วเรามีเทคโนโลยีอะไรที่เพิ่มมากขึ้นมีบริการอะไรที่เราทำได้ดีขึ้นหรือว่ามีการบริหารตรงไหนที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะเลยรู้สึกว่าการเตรียมความพร้อมเนี่ยคือการทำให้กรรมการเห็นว่าจาก3ปีที่ผ่านมาจากปี2017มาถึงปี2020เนี่ยทางบริษัทเนี่ย3ปีที่ผ่านมาเราเติบโตยังไงบ้างแล้วก็เติบโตไปในทางที่ดีนะแล้วก็เหมาะสมควรค่าแก่รางวัล PM Award ค่ะคำถามแรกเลยนะคะที่กรรมการถามที่คือจะมีทั้งหมด3ด่านด้วยกันด่านแรกก็คือหลานส่งรีพอร์ตค่ะเปเปอร์เวิร์กมาก่อนก็ส่งรีพอร์ตไปถ้าผ่านในส่วนของรีพอร์ตเสร็จแล้วก็จะเป็นพรีเซนเทชันก็คือหลังจากพรีเซนเทชัน30นาทีเสร็จจะเป็นคำถามจากกรรมการแล้วก็ทางบริษัทตอบคำถามแรกเลยก็คือกรรมการถามว่าทางบริษัทวีคาโก้ได้รักษามาตรฐานเอลมาไว้อย่างไร ก็คือให้เราเนี่ยอธิบาย แล้วก็อย่างที่คุณศิริภักดิ์บอกก็คือ มีอะไรที่พัฒนา ขึ้นจากเดิม เพราะว่าถ้าไม่ได้มีการพัฒนาขึ้นก็เหมือนเราไม่ได้ยังย่ำอยู่กับที่ย่ำอยู่กับไม่ได้ก้าวไปอีกใช่ค่ะแล้วก็นอกจากที่เราเนี่ยดูสิ่งที่เราแตกต่างจากปีที่แล้วเนี่ยในองค์กรเราก็สำคัญก็คือมีการเรียกประชุมทุกฝ่ายในองค์กรแจ้งให้ถึงสิ่งที่บริษัทกำลังจะเข้าไปต่อค่ะก็คือเรียกว่าเป็นวาระแห่งชาติของในองค์กรเลยว่าปีนี้เราจะมากเอลมานะค่ะอยากได้ความร่วมมือของทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ผู้บริหารไม่ใช่ค่ะแต่ว่ามันคือความร่วมมือของทุกคนใช่ค่ะเลยคิดว่านี่เป็นประโยชน์ของเอลมาประโยชน์ของเอลมาที่ได้เนี่ยเราได้มาตั้งแต่การเริ่มเก็บข้อมูลเลยค่ะเราdocument เนาะการที่เราเก็บข้อมูลเนี่ยเราได้รู้ว่าโอเคข้อมูลตรงนี้เหมือนเป็นการอัปเดตข้อมูลที่บางทีอย่างเงี้ยค่ะใน requirement ของเอลมาเนี่ย
อาจจะมีอยากได้ข้อมูลแบบเป็น statistics แต่ว่าบางทีข้อมูลเหล่านั้นเราอาจจะไม่ได้เราจัดเก็บไว้แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มาดูบ่อยๆนะคะแต่พอเรามาดูแล้วแบบอ๋อ EBITDA ตรงนี้มันสูงนี่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือด่านแรกก็คือเหมือนเป็นการทบทวนว่าบริษัทเนี่ยอ๋อยังสามารถพัฒนาได้อีกนะแบบว่าโอเคถึงเรารู้สึกว่าเราเคยได้เอลมามาแล้วแต่และเราก็กำลังจะส่งประกวดอีกรอบนึงเนี่ยเรามีการทบทวนว่าอ๋อมันเราต้องยังพัฒนาได้อีกในอีกหลายๆด้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คราวที่แล้วบกพร่องอะไรอะไรค่ะแล้วก็ในขั้นตอนที่สองที่มีการเป็นการ presentation เนี่ยกรรมการก็มีการแบบว่า point out เรื่องของความผิดพลาดบางอย่างที่อาจจะยังแก้ไขได้ในเหมือนเขามาชี้ให้เราเห็นว่าตรงนี้ยังมีเหมือนเวลาเราดำเนินธุรกิจเองอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราดำเนินธุรกิจไปเนี่ยเราในบางจุดเราไม่สามารถมองเห็นตัวเองได้ไม่เห็นจุดเออใช่เราก็ว่ามันดีอยู่แล้วนี่นาแล้วใครล่ะที่จะมาชี้ให้เราเห็นชี้ให้เราเห็นเนี่ยค่ะรางวัลความสำคัญใช่การเข้ามาในรางวัลเอลมาเนี่ยเราได้เจอใครสักคนมาบอกผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆด้านไม่ใช่แค่ทางด้านโลจิสติกมาจากทางเซ็ตทางตลาดหลักทรัพย์ค่ะก็ชี้จุดให้เราเห็นในหลายๆจุดที่เราไม่สามารถมองเห็นเองได้เป็นโอกาสที่ดีมากๆที่คืออยู่ดีๆจะแบบมีผู้ทรงคุณวุฒิมาชี้ให้ผู้เชี่ยวชาญของในแต่ละเซกเมนต์นั้นๆเลยอะค่ะซึ่งรู้สึกว่ามีค่ามากกว่าในส่วนตัวของคนทำธุรกิจใช่รู้สึกว่ามันมีค่ามากเพราะว่าบางทีอย่างเงี้ยค่ะเรามองจากข้างในเรามองไม่เห็นเราต้องมองจากข้างนอกเราต้องมองภาพรวมบางทีเราเป็นคนไหนเรามองไม่ออกว่าภาพรวมของเราเป็นยังไงเราอาจจะบอกแนะนำคนอื่นได้ว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ได้นะแต่ว่าเราเนี่ยดูตัวเองไม่ค่ะเหมือนมีกระจกมาสะท้อนให้เราเห็นอีกมุมนึงที่เราเองก็แหมว่าดูอยู่แล้วนะก็ยังมองไม่เห็นนี่ก็เลยเป็นนโยบายของคุณอุดมว่าเรามีความมุ่งมั่นมากที่จะรางวัลเอลมาเพราะว่าเห็นประโยชน์ใช่ค่ะใช่มั้ยคะขอถามอีกคำถามนึงค่ะสำคัญจุด turning point บอกว่าวีคาโก้เนี่ยได้เอลมามาตอนปี2017แล้วก็หายไป3ปีจนพร้อมแล้ว2020aim high เลยเพื่อ PM award คิดว่าจุดที่ turning point ที่จาก2017มาถึง2020เนี่ยที่เป็น secret ที่ทำให้คว้ารางวัล PM มาครองได้ในปีนี้คืออะไรคะคือนวัตกรรมของเราค่ะน่าเป็นในส่วนโลจิสติกมีนวัตกรรมด้วยเหรอคะใช่เป็นในส่วนของ innovation คือเหมือนเราเนี่ยค่อนข้างที่อยากจะก้าวเข้าไปในส่วนของ digital logistics service provider ค่ะคือเมื่อจริงๆเนี่ยทางบริษัทมีคาโก้นะคะมีระบบตัวนี้มา10ปีแล้วเรียกว่าระบบ TMS Transport Management System ค่ะผ่านระบบ TMS ตัวนี้เมื่อปี2017เป็นเวอร์ชันแรกเป็นเวอร์ชันหนึ่งของเราเราได้นำตัวนี้ค่ะนำเสนอกับทางคณะกรรมการเอลมาก็เป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยได้รางวัลเอลมาในปี2017ระบบ TMS เนี่ยขอขยายความต่อสำหรับท่านที่เอ๊ะมันคืออะไรมันคืออะไรระบบ TMS เนี่ยคือระบบการจัดการขนส่งค่ะก็คือเป็นตัวที่ assign job เนี่ยในแต่ละวันให้กับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานขับรถของเราว่าแต่ละวันเนี่ยคุณได้ถูก assign งานให้ไปรับขนส่งอะไรบ้างและต้องปฏิบัติอะไรบ้างคือเรามีตัวแอปพลิเคชันนะคะที่ลงอยู่ในสมาร์ทโฟนก็คือเป็นแอปพลิเคชันของบริษัทของบริษัทที่บริษัทเนี่ยได้ทำการเอาซอร์สกับทางโปรแกรมเมอร์แต่ตอนนี้เราก็เริ่มมีการพาร์ทเนอร์เพราะเราเริ่มจะผันตัวเป็นทางดิจิตอลโลจิสติกมากยิ่งขึ้นค่ะก็หลังจากนั้นเนี่ยคนขับรถหรือให้บริการนะคะก็จะเข้าไปที่แอปพลิเคชันที่รับงานเข้าไปที่ username password ประจำตัวของตัวเองก็จะขึ้นงานที่เขาได้รับที่ได้มอบหมายที่ได้รับมอบหมายก็คือมี user ID เฉพาะคนค่ะค่ะแล้วก็ได้รับมอบหมายในวันนั้นเสร็จแล้วเนี่ยพอได้รับปุ๊บก็ไปรับสินค้ามีการถ่ายภาพเพื่อเป็นหลักฐาน evidence ว่าอ่ะวันนี้รับของทั้งหมด10ชิ้นรับขึ้นรถแล้วถ่ายภาพสภาพแบบนี้ใช่ค่ะสภาพเป็นการ QC QA ด้วยเมื่อเกิดปัญหาในภายหลังค่ะเราก็นำไปส่งเสร็จถึงที่ทำการถ่ายภาพปิดจ็อบในแต่ละงานในวันนั้นอันนี้คือ TMS version 1เมื่อ3ปีที่แล้วที่เราได้ทำการนำเสนอของคณะกรรมการค่ะก็เ
ขอเสริมนะคะว่าในส่วนของเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยอีกอย่างนึงที่เป็นส่วนสำคัญที่คิดว่าน่าจะทำให้กรรมการเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของระบบ TMS ของเราที่เรานำไปเสนอเนี่ยเพราะว่านอกจากมันจะเป็นแอปพลิเคชันภายในองค์กรแล้วเนี่ยลูกค้าเนี่ยยังสามารถ access ข้อมูลตรงนี้ได้อีก อย่างเช่นลูกค้าแต่ละรายเนี่ยจะมีเป็นเขาเรียกว่า username แล้วก็ password เป็นของแต่ละลูกค้าของแต่ละเราจะทำการ authorize ว่าแต่ละลูกค้ารายไหนสามารถเข้าดูข้อมูลตรงไหนได้คือเป็นเหมือนกับว่าเป็น transparenceของโปรเซสให้เขาให้ลูกค้าด้วยสามารถไม่ใช่แค่ internal แต่ยุคลูกค้าที่เป็น stakeholder ของเราก็สามารถที่จะรู้สถานะของการส่งการ job งานอะไรก็ได้เหมือน track back กลับไปได้ใช่ค่ะแล้ว export ออกมาเป็น report ได้ด้วยเป็นส่วนต่อยอดในส่วนของ KPI ค่ะค่ะหรือว่า SLA ต่างๆค่ะแล้วพอในปี2020ค่ะเราก็ได้นำเสนอในส่วนของตัวนวัตกรรมตัว TMS ค่ะแหละค่ะแต่ว่าเป็นตัวเวอร์ชันใหม่ซึ่งเราเรียกว่า Smart TMS ซึ่งการที่เราพัฒนาตัว Smart TMS ตัวนี้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการเมื่อปี2017ทำให้เราเนี่ยมองเห็นในหลายๆมุมหลายๆมิติที่เราเนี่ยยังพลาดเรายังมองไม่เห็นว่าเออมันยังมีตรงนี้ที่เราสามารถจะทำได้มากกว่าเดิมซึ่งในปี2020อ่ะนะคะตัวระบบ Smart TMS ของเราเนี่ยได้เพิ่มโมดูลหรือฟังก์ชันใหม่ๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นในส่วน VRP ค่ะก็คือเรา Optimization ส่วนตัวนี้จะช่วยในการจัดเส้นทางการเดินรถเนี่ย Routing ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสามารถเซฟทั้งเซฟไทม์เซฟคอสเซฟเชื้อเพลิงของเราได้คือเมื่อก่อนเนี้ยการจัดเส้นทางเนี่ยนะคะจะใช้บุคลากรเรียกว่าแพลนเนอร์ที่มาจากตัวรูติ้งต่างๆค่ะซึ่งเป็นบุคคลที่มีค่าและหายากมากๆเพราะว่าต้องมีความรู้ความเข้าใจมีความเชี่ยวชาญเส้นทางอะไรต่างๆใช่ค่ะเพราะว่าการส่งสินค้าของเราเนี่ยมันมีเงื่อนหลายๆอย่างเข้ามาผูกไม่ใช่ว่าบ้านเรียงกัน1 2 3ส่งได้เลยต้องดูในเรื่องเวลาการส่งด้วยบางบ้านสะดวกเช้าบางบ้านสะดวกบ่ายเราจะมีการจัดเงื่อนตรงนี้เข้าไปได้ยังไงแล้วก็ในเรื่องของขนาดสินค้าที่ขึ้นรถดิเมนชั่นหรือว่าในส่วนของเวทน้ำหนักเพราะว่ารถเนี่ยก็จะมีจำกัดน้ำหนักประเภทนี้ว่าอ่ะบรรทุกได้เท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่ในการใช้ VRP เนี่ยเราสามารถนำมิติพวกเนี้ยใส่เติร์ใส่เข้าไปได้เลยใช่ค่ะก็ทำให้เราเนี่ยบริหารเรื่องบุคลากรของเราได้ดียิ่งขึ้นด้วยก็คือคนนึงเนี่ยอาจจะดูแลในส่วนภาพรวมได้มากยิ่งขึ้นจากที่ต้องสเปเชียลไลซ์ในบางส่วนเท่านั้นตอนนี้ก็มีตัวช่วยเข้ามาทำให้บริหารจัดการได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะนอกจากในส่วน VIP แล้วเนี่ยเรายังอินเทอร์เกตไปเข้ากับส่วนของFMS Fuel Management System คือการที่มีสถานีจ่ายน้ำมันเนี่ยของบริษัทขนส่งเนี่ยที่บริษัทขนส่งมีกันเองเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติในธุรกิจโลจิสติกธุรกิจโลจิสติกแต่ว่าสิ่งที่เราปิ๊งไอเดียขึ้นมาก็คือระบบ TMS ของเราเนี่ยมีการคำนวณเส้นทางระยะทางได้อยู่แล้วเราจึงนำตัวนี้มาอินเทอร์เกตกับตัว FMS ก็คือเราเนี่ยค่ะจะให้ตัวระบบ TMS ซึ่งคำนวณระยะทางส่งข้อมูลไปที่ตัวระบบ FMS ให้คำนวณว่าต้องการเติมน้ำมันในแต่ละวันเนี่ยหรือว่าเพราะฉะนั้นเรื่องของการจัดการเรียกว่าทรัพยากรรีซอร์สมันจะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นใช่ค่ะก็คือสามารถส่ง precise precision กับ routing ใช่เลย มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้ทั้งคู่นะคะฝากคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการที่อาจจะพลาดรางวัลในปีนี้หรือว่าท่านที่สนใจจะเข้าร่วมในปีหน้าค่ะก็สำหรับผู้ที่อาจจะพลาดรางวัลไปในปีนี้ก็บอกได้คำเดียวว่าอย่าท้อค่ะเพราะว่าวีคาโก้เพราะว่าวีคาโก้ผ่านจุดแล้วใช่เพราะว่าเราเนี่ยน่าจะเริ่มส่งสมัครแพลนไว้ตั้งแต่ปี2015ซึ่งตอนนั้นนี่ดิฉันยังไม่ได้จบปริญญาตรีเลยจนตอนนี้จบปริญญาโทแล้วแบบว่า5ปีคือกว่าจะได้เนี่ย3ปี2017จบปริญญาตรีพอดีไปเรียนปริญญาโทนี่คือจบปริญญาโทแล้วคือสิ่งสำคัญเลยคือเราต้องมีความมุ่งมั่นค่ะเราต้องมีความที่อยากจะพัฒนาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็
อีกอย่างนึงที่ลืมไม่ได้เลยคือคำแนะนำจากกรรมการหรือว่าการติชมหรือคอมเมนต์ต่างๆบางทีเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกรรมการถึงแบบพูดแรงจังพูดตรงจังแต่ว่าเราควรจะเอาตรงนั้นเนี่ยค่ะไปปรับปรุงไปปรับใช้ไปทบทวนดูว่าที่เขาพูดมาเนี่ยมันจริงหรือเปล่าหรือถ้าเขาพูดมาแล้วเอ๊ะเราอาจจะสื่อไปแล้วเขาอาจจะเข้าใจผิดคือเราต้องเอาตรงนั้นนะคะมาทบทวนปรับปรุงว่าเราสามารถทำอะไรให้มันดีขึ้นได้แล้วก็ลองมาสมัครเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะได้เพราะว่ามันมีประโยชน์จริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนพัฒนาไปเรื่อยๆอยากให้ธุรกิจไทยก้าวไกลสู่ธุรกิจโลกค่ะสุดยอดเลยค่ะค่ะแล้วก็จะมีวอร์ดดิ้งของกรรมการบริษัทของเราก็คือคุณอุดมศรีสงครามนะคะท่านจะพูดว่าถึงไม่ได้รางวัลอะแต่แค่สมัครอะคุณก็เหมือนได้รางวัลแล้วอะเพราะว่าพอเราสมัครเข้ามาเนี่ยนะคะจะมีการเวิร์กช็อปต่างๆตรงเวิร์กช็อปตรงเนี้ยก็เป็นการรีวิวบริษัทไปอยู่แล้วในตัวค่ะแล้วก็หลังจากที่ได้คำแนะนำจากคณะกรรมการเนี่ยก็นำไปพัฒนาปรับใช้ให้กับองค์กรมากยิ่งขึ้นนะคะคือหลังจากได้รางวัลเนี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจของคนในองค์กรทุกคนไม่ว่าจะเป็นเอลมาหรือแบบ PM Award ที่เราได้รับกับท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจของบริษัททำให้เหมือนเป็นแรงบันดาลใจนะคะในการพัฒนาบริษัทของเราบริษัทคนไทย 100% เนี่ยให้มีพัฒนามีประสิทธิภาพมีคุณภาพเทียบเท่ากับสากลมากยิ่งขึ้นและนอกจากนี้นะคะสิ่งที่เราได้รับเนี่ยหลังจากเอลมากับ PM Award ก็คือการที่เราเนี่ยได้มีสิทธิ์เข้าร่วมในกิจกรรมดีๆของทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนไหนเนี่ยก็จะมีล่าสุดจะเป็น Business Matchingเราก็ได้มีส่วนเนี่ยเข้าไปได้โอกาสทางการค้าเพิ่มมากขึ้นใช่มันจาก DITP ใช่จาก DITP ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆทำให้เราเนี่ยรู้จักกับบริษัทต่างๆต่างประเทศที่มีความสนใจอยากจะมาเข้าร่วมทำธุรกิจด้วยกันถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆค่ะค่ะนี่แหละค่ะนะคะการไม่หยุดพัฒนาเนี่ยจะทำให้ธุรกิจก้าวหน้าต่อไปได้อย่างไม่สิ้นสุดค่ะเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยมีเกิดขึ้นอยู่ตลอดนะคะแค่ว่าเรารู้วิธีแล้วก็นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจความสำเร็จก็จะเป็นของคุณได้ค่ะหวังว่าเรื่องราวที่เราพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังค่ะต้องขอขอบคุณคุณอัศรีศรีสงครามแล้วก็คุณสิริภักดิ์ศรีสงครามนะคะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทวีคาโก้จำกัดที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะค่ะสนใจรายละเอียดเกี่ยวกับรางวัล PM Award นะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็ทราบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกสาขาได้ที่เว็บไซต์ www.pm-award.com หรือว่าสนใจอยากจะพัฒนาธุรกิจเพิ่มมูลค่าทางการค้านะคะเข้ามาปรึกษากับเราได้ค่ะที่สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้าหรือสมัครเป็นสมาชิกนะคะของเว็บไซต์ ditp-design.com ค่ะรวมไปถึงนะคะสายด่วนเกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกนะคะ1169สุดท้ายนี้ค่ะก่อนจากกันนะคะฝากติดตามพอดแคสต์ DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้ากด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์กันด้วย EP ทุกอย่างได้อัปโหลดแล้วนะคะสามารถไปคลิกย้อนฟังได้ถ้าวันไหนนึกอะไรไม่ออกนะคะไม่รู้จะทำธุรกิจอะไรดีเชื่อมั่นได้ว่าพอดแคสต์ของเราจะสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจให้กับท่านค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้งหมดนะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะDITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆเพิ่มเติมได้ที่ www.ditp-design.com หรือสายด่วน1169